ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะครับมาถึงตอนที่29แล้วค่ะจากความเดิมตอนที่28นะคะซึ่งเป็นตอนที่พระสวัสติได้ฟังเรื่องราวของพระพุทธองค์นะคะจากพระอัสสชิแล้วก็พระอานนท์ที่เล่าบรรยายเกี่ยวกับพุทธกิจในการเผยแผ่พระธรรมแล้วก็ได้พบว่าพระอานนท์นั้นมีความทรงจำที่น่าอัศจรรย์นะคะสามารถจำได้แม้กระทั่งรายละเอียดเล็กๆน้อยๆพระสวัสติก็รู้สึกตื่นเต้นรู้สึกประมาเคอะเขินบ้างที่ต้องอยู่ร่วมสมาคมกับผู้ที่มาจากวรรณะสูงแม้ว่าบุคคลเหล่านั้นนะคะจะไม่มีใครที่แสดงความรังเกียจอะไรท่านเลยเพราะว่าเมื่อมาอยู่ในคณะสงฆ์ทุกคนก็มีความเท่าเทียมกันจะต่างกันก็ตรงที่พรรษาว่าใครจะอาวุโสกว่าเท่านั้นเองพระสวัสติค่อนข้างจะชอบพออัธยาศัยของพระราหุลแล้วก็ได้มีโอกาสเรียนรู้หลายๆอย่างจากพระราหุลนะคะเช่นได้เข้าใจว่าสาเหตุที่ต้องมีการตราพระวินัยก็มาจากการที่คณะสงฆ์มีจำนวนมากขึ้นจากช่วงแรกที่พระราหุลก็เล่าให้ฟังว่าการบวชนั้นเพียงแค่คุกเข่าต่อหน้าพระพุทธเจ้าและพระเถระแล้วก็ขอรับไตรสรณคมเพียงแค่3ครั้งนะคะก็สามารถที่จะบวชได้เป็นพิธีอันเรียบง่ายแต่ต่อมาก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนนะคะเพื่อให้เหมาะกับจำนวนของพระสงฆ์ที่มากขึ้นแล้วก็มีการตั้งกฎระเบียบหลายอย่างเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของคณะสงฆ์นะคะแล้วก็มีเรื่องของพระวินัย4ข้อซึ่งเป็นข้อที่สำคัญที่เรียกกันว่าปาราชิกนั่นก็คือไม่เสพเมถุนไม่ลักขโมยไม่ฆ่าไม่อวดอ้างคุณวิเศษที่ไม่มีในตนจากนั้นก็ได้เล่าถึงเรื่องของภารัทธวัฒน์คหบดีผู้มีที่นาหลายพันไร่แล้วก็ได้ตั้งคำถามกับพระพุทธองค์และคณะสงฆ์ว่ามีสิทธิ์อะไรถึงสามารถจะมาขอภิกขาจารย์อาหารที่ไม่ได้ผลิตนะคะซึ่งพระพุทธเจ้าก็ได้มีพุทธดำรัสตอบว่าพระองค์ท่านหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งศรัทธาในผืนนาแห่งจิตเดิมแท้มีสติเป็นคันไถกระบือคือการปฏิบัติอย่างภาคเพียรแล้วก็เก็บเกี่ยวความรักความเข้าใจเพราะหากปราศจากศรัทธาความเข้าใจและความรักชีวิตย่อมไม่มีอะไรเลยนอกจากความทุกข์ซึ่งก็สร้างความประทับใจให้กับพระรัฐวัฒน์คหบดีผู้นั้นอย่างมากหลังจากออกพรรษาค่ะพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปเผยแผ่ธรรมทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะแล้วก็ในช่วงเวลาหนึ่งพระองค์ได้รับการอารัธนานะคะให้ไปประทับจำพรรษาอยู่ที่เมืองเวรัญชาซึ่งที่เมืองนี้นั้นเป็นเมืองที่เกิดทุพพิฆภัยชาวบ้านชาวเมืองไม่ค่อยมีอาหารจะกินนะคะแต่ละวันพระภิกษุรวมถึงพระพุทธองค์ด้วยก็ต้องกลับสู่อารามด้วยบาตรอันว่างเปล่าหรือมิฉะนั้นก็ได้รับอาหารอันน้อยนิดพระโมคคัลลาก็กราบทูลพระพุทธเจ้าให้เสด็จไปเมืองอื่นแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่เสด็จไปเมืองอื่นพระองค์ต้องการที่จะได้แบ่งปันและเข้าใจในความทุกข์ยากของชาวบ้านแล้วก็เห็นว่าควรจะอดทนอยู่ที่นี่จนสิ้นฤดูพรรษาในขณะที่พระราหุลกับพระสวัสตินั้นสังเกตเห็นว่าบาทส่วนกลางนะคะซึ่งปกติเนี่ยพระภิกษุที่บิณฑบาตมาได้จะต้องแบ่งอาหารส่วนหนึ่งมาที่บาทส่วนกลางเพื่อแบ่งปันให้แก่พระภิกษุ
ที่ได้รับอาหารบิณฑบาตน้อยแต่ในช่วง10วันที่ผ่านมาบาทส่วนกลางนั้นว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยแม้แต่ข้าวเมล็ดเดียวหรือจาปาตีสักแผ่นหนึ่งนี่เป็นวิกฤตของชุมชนแล้วก็เป็นวิกฤตของคณะสงฆ์ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นความอดอยากเป็นความแร้นแค้นพระพุทธองค์และคณะสงฆ์จะฝ่าวิกฤตนี้ไปได้อย่างไรติดตามได้เลยค่ะคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่ตอนที่29ค่ะพระราหุลทรงปรับทุกข์กับพระสวัสติเป็นการส่วนตัวว่าถึงแม้พระภิกษุจะไม่ได้รับอาหารบิณฑบาตเพียงพอเลยแม้แต่รูปเดียวแต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็มักจะถวายอาหารให้แก่ภิกษุสูงอายุคือเลือกที่จะถวายให้กับพระภิกษุอายุเยอะๆนะคะแต่ว่าภิกษุหนุ่มๆ เนี่ยมักจะได้รับน้อยหรือไม่ได้รับเลยพระสวัสติก็สังเกตเห็นเช่นนั้นด้วยเช่นกันแล้วก็บอกว่าในวันที่ได้รับบิณฑบาตมาบ้างเล็กน้อยอาหารก็ไม่พอฉันนะคะฉันหมดแล้วก็ยังรู้สึกหิวอยู่เช่นเดิมก็ถามว่าพระราหุลเนี่ยเป็นเช่นนั้นบ้างหรือเปล่าพระราหุลก็ทรงพยักหน้ารับละค่ะท่านเองก็ยังไม่ถึง20ยังเป็นวัยรุ่นวัยที่กำลังต้องการการเติบโตก็รู้สึกว่าลำบากเหลือเกินที่จะข่มตาให้หลับลงได้ในขณะที่ความหิวเนี่ยรุมเร้าวันหนึ่งเมื่อกลับจากบิณฑบาตพระอานนท์วางบาตรดินลงบนเตาสามขาจากนั้นก็หาเศษไม้มาเพื่อก่อไฟพระสวัสติเดินมาเห็นก็ช่วยก่อไฟให้เพราะว่ามีความชำนาญมากในการก่อไฟนะคะไม่นานกองไฟก็ลุกโชติช่วงพระอานนท์ยกบาตรขึ้นมาแล้วก็เทบางอย่างที่ดูคล้ายกับขี้เลื่อยลงในหม้อแล้วก็บอกว่านี่คือรำข้าวจะคั่วรำข้าวให้หอมจากนั้นก็จะนำไปถวายพระพุทธเจ้าพระสวัสติใช้ไม้เล็กๆ2อันคนรำข้าวขณะที่พระอานนท์ก็ได้เล่าเรื่องที่ท่านได้พบกับพ่อค้าม้าผู้เดินทางมายังเมืองเวรัญชาพร้อมกับม้า5ตัวพ่อค้าม้าก็เห็นสภาพอันแร้นแค้นยากลำบากของเหล่าพระภิกษุก็บอกกับพระอานนท์บอกว่าเมื่อไหร่ที่พระภิกษุรูปใดไม่ได้รับบิณฑบาตก็ขอให้พระภิกษุรูปนั้นไปพบเขาที่คอกม้าเขาจะถวายรำข้าวที่ใช้เลี้ยงม้าให้แก่พระภิกษุแต่ละรูปรูปละ1กำมือวันนั้นก็ได้ถวายรำให้2กำมือแก่พระอานนท์เพื่อนำไปแบ่งถวายให้กับพระพุทธเจ้า1กำมือพระอานนท์ก็รับปากบอกว่าเดี๋ยวจะไปเป่าประกาศให้พระภิกษุรับรู้ถึงความเอื้ออารีของพ่อค้าม้าไม่นานค่ะรำข้าวก็ถูกคั่วจนหอมพระอานนท์ก็ตักรำข้าวกลับลงไปในบาตรแล้วก็เชื้อเชิญให้พระสวัสติไปเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยกันที่โคนไม้เสดาพระอานนท์ถวายรำข้าวต่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็มีพระดำรัสถามพระสวัสติว่าได้รับอาหารบิณฑบาตหรือเปล่าพระสวัสติก็หยิบมันเทศหัวเล็กๆที่โชคดีได้รับมาแสดงต่อพระพุทธองค์พระพุทธองค์ทรงมีพระเมตตาเชื้อเชิญให้พระสวัสตินั่งลงเพื่อร่วมฉันภัตตาหารกับพระองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยกบาตรของพระองค์ขึ้นด้วยอาการคารวะพระสวัสติก็หยิบมันเทศขึ้นมาอย่างมีสติและเมื่อเห็นพระบรมศาสดาทรงตักรำข้าวขึ้นมาเสวยด้วยพระอาการอันสำรวมพระสวัสติก็เกือบจะร้องไห้หลังจากที่ฟังพระธรรมเทศนาในวันนั้นแล้วพระอานนท์ก็แจ้งให้หมู่สงฆ์ทราบถึงข้อเสนอของพ่อค้าม้าพระอานนท์บอกกับบรรดาพระภิกษุว่าให้ไปหาพ่อค้าม้าเฉพาะวันที่ไม่ได้รับบิณฑบาตเลยเพราะว่ารำข้าวเนี่ยเป็นอาหารของม้าท่านไม่ต้องการที่จะไปเบียดเบียนม้านะคะก็คือต้องไปแย่งอาหารม้านั่นเองในค่ำคืนนั้นค่ะท่ามกลางแสงจันทร์พระสารีบุตรเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าขณะทรงประทับอยู่ใต้โคนไม้เสดาพระ
พระสารีบุตรกราบทูลถามว่าพระบรมศาสดามัลลคาแห่งสติการหลุดพ้นนี้ช่างวิเศษนะสามารถจะเปลี่ยนแปลงบุคคลผู้สดับฟังเข้าใจและปฏิบัติตามพระบรมศาสดาเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่ามัลลคานี้จะสืบต่อภายหลังจากที่พระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วพระพุทธเจ้าก็ตอบว่าดูก่อนสารีบุตรหากภิกษุสาวกเข้าถึงความหมายที่แท้ของพระสูตรและปฏิบัติตามสิ่งที่บัญญัติไว้ในพระสูตรหากภิกษุสาวกปฏิบัติตามพระวินัยมรรคาแห่งการหลุดพ้นก็จะสืบต่อไปนานนับศตวรรษพระสารีบุตรก็ทูลถามต่ออีกว่าพระภิกษุสาวกจำนวนมากมีความวิริยะในการจดจำและสวดสาธยายพระสูตรหากภิกษุสาวกรุ่นต่อไปในอนาคตยังคงสืบต่อการศึกษาและสวดสาธยายพระธรรมคำสั่งสอนพระเมตตาคุณและพระปัญญาคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็จะแผ่ขยายต่อไปในอนาคตอย่างแน่นอนพระพุทธเจ้าบอกว่าการแผ่ขยายพระธรรมคำสั่งสอนอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอนะคะจำต้องมีการปฏิบัติตามสิ่งที่อยู่ในพระธรรมคำสอนด้วยที่สำคัญยิ่งคือการพิจารณาในเรื่องของพระวินัยเพราะว่าหากปราศจากพระวินัยแล้วธรรมะก็ไม่อาจดำรงอยู่ได้นานปราศจากพระวินัยธรรมะที่แท้ย่อมสูญสิ้นไปอย่างรวดเร็วพระสารีบุตรก็ถามต่อว่าจะมีวิธีไหนที่จะรักษาพระวินัยให้คงอยู่ต่อไปเพื่อเกื้อหนุนแก่ชีวิตอีกจำนวนมากในอนาคตพระพุทธองค์ทรงตอบว่าดูก่อนสารีบุตรรูปแบบที่พร้อมบริบูรณ์ของพระวินัยยังหามีไม่และรูปแบบเช่นที่ว่าก็ไม่อาจสร้างขึ้นภายในวันเดียวหรือโดยคนคนเดียวในสมัยแรกของชุมชนสงฆ์เราไม่มีวินัยใดเมื่อเวลาผ่านไปความผิดพลาดต่างๆในการปฏิบัติของเหล่าภิกษุสาวกได้ปรากฏขึ้นตถาคตจึงได้บัญญัติวินัยสิกขาขึ้นในขณะนี้เรามีวินัย120ข้อจำนวนของพระวินัยจะเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปสารีบุตรด้วยเหตุนี้พระวินัยจึงยังหาสมบูรณ์ไม่ตถาคตเชื่อว่าจำนวนของพระวินัยจะเพิ่มขึ้นถึง200ข้อหรือมากกว่านั้นพอวันออกพรรษามาถึงขหบดีอัคคณิทัตซึ่งเป็นผู้ทูลเชิญพระพุทธเจ้ามาประทับที่เมืองนี้ก็ได้กลับมาจากการเดินทางไปต่างเมืองแล้วก็ตกใจเมื่อได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าและเหล่าภิกษุสงฆ์ต้องทนทุกข์จากความหิวท่านรู้สึกละอายใจมากได้จัดถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ณคฤหาสน์แล้วก็ถวายจีวรใหม่ให้แก่เหล่าภิกษุสงฆ์หลังจากเสร็จสิ้นพระธรรมเทศนาสุดท้ายแห่งพรรษาเหล่าภิกษุสาวกก็ออกเดินทางลงใต้ซึ่งก็นับเป็นการเดินทางอันน่ารื่นรมย์ละค่ะเหล่าภิกษุเดินทางโดยปราศจากความเร่งร้อนไปเรื่อยๆเมื่อค่ำก็พากันหยุดพักรุ่งขึ้นก็ออกบิณฑบาตหลังเสร็จภัตตกิจก็พักผ่อนในป่าอันร่มเย็นเหล่าภิกษุเดินทางต่อไปวันแล้ววันเล่าบางคราวก็หยุดพักในหมู่บ้านเป็นเวลาหลายวันเนื่องจากชาวบ้านยินดีรับคำสอนในเวลากลางคืนพระภิกษุศึกษาและท่องจำพระสูตรก่อนที่จะบำเพ็ญภาวนาและจำวัดบ่ายวันหนึ่งพระสวัสดิเดินผ่านกลุ่มเด็กเลี้ยงควายซึ่งกำลังนำฝูงควายกลับบ้านท่านก็หวนรำลึกถึงความหลังสมัยที่เป็นเด็กเลี้ยงควายแล้วก็เกิดความปรารถนาอย่างแรงนะคะในการที่จะกลับไปเยี่ยมครอบครัวเยี่ยมน้องๆนั่นก็คือรูปากพาลาแล้วก็น้องคนเล็กก็คือพี่มาท่านก็สงสัยว่าจะเป็นการสมควรหรือไม่ที่พระภิกษุจะคิดถึงครอบครัวที่จากมาตอนนั้นพระสวัสดิมีอายุได้22ปีท่านชอบอยู่ร่วมกับคนรุ่นเยาว์รู้สึกสบายใจที่ได้อยู่กับคนรุ่นนี้แล้วก็มีความสุขที่ได้อยู่กับพระราหุลทั้งสองมักจะแลกเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดที่มีอยู่ในใจแก่กันและกันพระสวัสดิเล่าให้ฟังเกี่ยวกับการที่
เคยใช้ชีวิตเป็นเด็กเลี้ยงควายที่อยู่กับความยากจนและความยากลำบากพระราหุลไม่เคยมีโอกาสได้นั่งบนหลังควายพระองค์แทบไม่เชื่อว่าสัตว์ใหญ่อย่างควายจะสามารถทำให้เชื่องได้ดังที่พระสวัสติกล่าวอ้างพระสวัสติก็ยืนยันนะคะบอกควายนี่แหละเป็นสัตว์ที่อ่อนโยนที่สุดท่านเคยนอนบนหลังควายมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนท่านเคยรื่นรมกับการผ่อนพักอันสงบบนหลังควายอันอบอุ่นท่านยังเล่าให้พระราหุลได้ฟังถึงเรื่องการละเล่นของเด็กเลี้ยงควายท่านราหุลชอบฟังเรื่องเหล่านี้เพราะว่าชีวิตของท่านเติบโตมาในปราสาทราชวังไม่เคยได้รู้จักควายแล้วก็ไม่เคยใช้ชีวิตที่เรียกว่าสมบุกสมบันเหมือนกับพระสวัสติทั้งพระสวัสติแล้วก็พระราหุลก็เรียกได้ว่าเข้ากันได้ดีมากๆนะคะพระราหุลได้ฟังพระสวัสติเล่าถึงควายก็นึกอยากจะขี่ควายบ้างพระสวัสติก็สัญญาบอกว่าถ้ามีโอกาสก็จะช่วยให้พระราหุลเนี่ยได้มีโอกาสลองขี่ควายดูบ้างพระสวัสตินั้นตกลงใจว่าเมื่อท่านแล้วก็บรรดาเหล่าพระภิกษุเดินทางเข้าใกล้อุรุเวลาอันเป็นนิคมบ้านเกิดท่านก็กะว่าจะทูลขอพุทธานุญาตกลับไปเยี่ยมบ้านแล้วก็จะชวนพระราหุลไปด้วยนะคะและถ้าเกิดว่ามีโอกาสอันดีก็จะขอให้รูปักจัดการให้พระราหุลเนี่ยมีโอกาสขี่ควายนะคะปีต่อมาค่ะพระพุทธเจ้าทรงจำพรรษาณจาริกาบรรพตเป็นพรรษาที่13นับจากวันตรัสรู้พระเมขียะทำหน้าที่เป็นอุปถากวันหนึ่งพระเมขียะก็ทูลสารภาพบอกว่าขณะที่ท่านนั่งอยู่ตามลำพังในป่าท่านถูกรบกวนจากความคิดอันเป็นตัณหานะคะเป็นกิเลสตัณหาท่านกระทูลปรารภเรื่องนี้เพราะว่าพระบรมศาสดาทรงสนับสนุนให้พระภิกษุสาวกใช้เวลาภาวนาอยู่ตามลำพังแต่พระเมขียะบอกว่าเวลาที่ท่านนั่งภาวนาอยู่คนเดียวเนี่ยมักจะเผชิญกับอุปสรรคทางจิตใจคือใจไม่ค่อยสงบพระพุทธเจ้าบอกว่าการปฏิบัติในที่วิเวกนั้นมิใช่หมายถึงการใช้ชีวิตโดยปราศจากความช่วยเหลือของเพื่อนสหธรรมิกการใช้เวลาให้เปลืองเปล่าไปกับการซุบซิบนินทากับสมัครพรรคพวกนั้นไม่เป็นประโยชน์อันใดกับชีวิตทางจิตวิญญาณแต่การได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนสหธรรมิกในเรื่องการปฏิบัติธรรมนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดภิกษุจำเป็นต้องอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะเพื่อให้ความช่วยเหลือแล้วก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนั่นคือความหมายของการถือเอาสงฆ์เป็นที่พึ่งภิกษุต้องมีปัจจัย5อย่างประการแรกต้องมีกัลยาณมิตรผู้ทรงปัญญาและทรงคุณธรรมที่จะช่วยเหลือในด้านการปฏิบัติประการที่2มีศีลที่ช่วยให้ภิกษุดำรงอยู่ในสติประการที่3มีโอกาสในการศึกษาธรรมะประการที่4มีความขยันหมั่นเพียรและประการที่5มีความเข้าใจเงื่อนไข4ข้อสุดท้ายเชื่อมโยงและขึ้นอยู่กับเงื่อนไขประการแรกนั่นคือต้องมีกัลยาณมิตรร่วมปฏิบัติธรรมด้วยกันเมขียะจงปฏิบัติมรณสติเมตตากรรมฐานพิจารณาความไม่เที่ยงและจงมีสติระลึกรู้ลมหายใจอย่างเต็มที่การเอาชนะกามตัณหาได้นั้นบุคคลต้องปฏิบัติวิปัสสนาพิจารณาอสุภะเฝ้าดูอาการเปื่อยสลายของสรีระ9ขั้นนับตั้งแต่ขั้นที่สรีระหยุดการหายใจไปจนถึงขั้นที่กระดูกกลายเป็นฝุ่นทุลีการเอาชนะความโกรธความเกลียดได้นั้น
บุคคลต้องปฏิบัติเมตตากรรมฐานเมตตาจะช่วยขจัดมูลเหตุแห่งความโกรธเกลียดภายในจิตใจของเราและภายในจิตใจของผู้อื่นที่ผูกใจเจ็บการเอาชนะความยึดมั่นถือมั่นได้นั้นบุคคลต้องพิจารณาความไม่เที่ยงซึ่งช่วยให้หลุดพ้นจากวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดการเอาชนะความวิตกฟุ้งซ่านได้นั้นบุคคลต้องปฏิบัติกำหนดสติระลึกรู้ลมหายใจอย่างสมบูรณ์หากท่านปฏิบัติกรรมฐานทั้ง4เหล่านี้อย่างสม่ำเสมอแล้วท่านจะเข้าถึงการหลุดพ้นและการตรัสรู้เอาละค่ะพักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังกันต่อกับคุมทรัพย์แห่งวิปัสสนาญาณค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาถึงช่วงที่2นะคะของตอนที่29คือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่ค่ะในบทนี้นะคะชื่อบทว่าคุมทรัพย์แห่งวิปัสสนาญาณเป็นบทที่51ของเล่มที่2ค่ะก็อีกไม่นานจะจบเล่มนี้แล้วก็จะขึ้นเล่มที่3นะคะเพราะว่าหนังสือชุดนี้มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3เล่มค่ะคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่บทประพันธ์ของท่านติชนัทฮันแล้วก็เป็นฝีมือการแปลนะคะของคุณรสนาโตศิตรกูลแล้วก็คุณสันติสุขโสพลสิริแปลร่วมกันนะคะคุ้มทรัพย์แห่งวิปัสสนาญาณบทนี้แน่นอนค่ะต้องมีประเด็นนะคะที่พระพุทธเจ้าสอนเกี่ยวกับเรื่องของการทำวิปัสสนาเพราะฉะนั้นบทนี้มีสารอาหารเต็มๆนะคะเป็นสารอาหารทางจิตวิญญาณแล้วก็เป็นวิธีการที่จะทำให้เราเนี่ยหลุดพ้นไปจากความทุกข์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของเราแต่ละคนแล้วค่ะว่าจะเข้าใจแล้วก็ลงมือปฏิบัติได้มากน้อยแค่ไหนท่านติชนัทธันนะคะร้อยเรียงความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการวิปัสสนากับประวัติของพระพุทธเจ้าในทัศนะใหม่ได้อย่างน่าสนใจทีเดียวฟังกันได้เลยค่ะหลังสิ้นฤดูเข้าพรรษาฤดูที่13พระพุทธเจ้าเสด็จกลับสู่กรุงสาวัตถีโดยมีพระสวัสดิและพระราหุลตามเสด็จด้วยนี่เป็นครั้งแรกนะคะที่พระสวัสดิได้มาพำนักที่วัดเชตวันและท่านก็พึงพอใจเพราะว่าอารามแห่งนี้งดงามร่มรื่นสดชื่นแล้วก็เปี่ยมด้วยมิตรภาพบรรดาสหธรรมิกยิ้มต้อนรับพระสวัสดิอย่างอบอุ่นแล้วก็ทราบดีว่าพระภิกษุหนุ่มรูปนี้คือที่มาของพระสูตรแห่งการเลี้ยงดูกระบือก็เรียกได้ว่าความเป็นมาของพระสวัสดินั้นมีความเกี่ยวข้องโยงใหญ่กับพระพุทธเจ้าอยู่ไม่น้อยทีเดียวนะคะเพราะว่ามีโอกาสได้พบแล้วก็ได้มีส่วนดูแลพระพุทธองค์ในช่วงเวลาสำคัญก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้เพราะฉะนั้นพระสวัสดิก็เรียกได้ว่าเป็นพระภิกษุที่มีคนรู้จักมากคนหนึ่งนะคะในบรรดาสหธรรมิกทั้งหลายแม้ว่าจะเป็นพระที่มาจากตระกูลหรือว่าวรรณะจันทานก็ตามเมื่อสามเณรราหุลเจริญชนมายุได้20พรรษาภาษารีบุตรก็ทำพิธีอุปสมบทให้แก่ท่านพระราหุลหรือว่าสามเณรราหุลจึงกลายเป็นพระภิกษุราหุลอย่างสมบูรณ์ทั่วทั้งชุมชนสงฆ์ต่างพากันปิติยินดีภาษารีบุตรได้สละเวลาหลายวันก่อนพิธีอุปสมบทเพื่อแสดงธรรมพิเศษแก่พระราหุลซึ่งพระสวัสดิก็จะติดตามไปฟังธรรมบรรยายพิเศษเหล่านี้ด้วยแล้วก็ได้รับประโยชน์จากคำสอนของพระสารีบุตรเป็นอันมากหลังจากที่พระราหุลได้บวชเป็นพระภิกษุแล้วพระพุทธเจ้าก็ได้สอนพระราหุลนะคะเกี่ยวกับการเจริญกรรมฐานแบบต่างๆพระสวัสติก็ได้รับนิมนต์ให้เข้าฟังการอบรมในครั้งนี้ด้วยซึ่งพระพุทธองค์ก็ทรงสอนให้พระสาวกหนุ่มทั้งสองเพ่งพิจารณาอายตนะภายในทั้ง6คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและอารมณ์แห่งจิตรวมทั้งเพ่งพิจารณาการรับรู้ทั้ง6คือจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณและมโนวิญญาณ
พระบรมศาสดาแสดงให้พระสาวกทั้งสองแลเห็นอนิจจลักษณะขององค์ประกอบความรู้สึกทั้ง18ที่เรียกกันว่าธาตุ18ซึ่งประกอบด้วยอายตนะภายใน6อายตนะภายนอก6และวิญญาณ6การรับรู้เกิดขึ้นเมื่ออายตนะภายในและอายตนะภายนอกมากระทบกันความรู้สึกทั้งปวงย่อมอิงอาศัยซึ่งกันและกันเกิดขึ้นและทั้งหมดล้วนไม่เที่ยงหากบุคคลใดสามารถเข้าใจได้ดังกล่าวบุคคลนั้นย่อมสามารถเข้าใจความจริงของความว่างเปล่าจากตัวตนและข้ามพ้นความเกิดและความตายพระพุทธเจ้าทรงแสดงให้พระราหุลเข้าใจในเรื่องของความว่างเปล่าจากตัวตนอย่างละเอียดราหุลขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณไม่มีอะไรที่กล่าวได้ว่าเที่ยงแท้ไม่มีอะไรที่เรียกได้ว่าเป็นตัวตนรูปนี้ไม่ใช่ตัวตนรูปนี้ไม่ใช่อะไรที่เป็นของตัวตนตัวตนมิได้อยู่ในรูปและรูปมิได้อยู่ในตัวตนมีทัศนะเกี่ยวกับตัวตนอยู่3แบบแบบแรกเชื่อว่ารูปคือตัวตนหรือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตัวตนนี่คือความเชื่อว่าขันธ์5เป็นตัวตนซึ่งเป็นมิจฉาทิฐิแบบแรกแต่เมื่อบุคคลใดกล่าวว่าขันธ์5ไม่ใช่ตัวตนบุคคลนั้นอาจจะดิ่งไปสู่มิจฉาทิฐิแบบที่2และเชื่อว่าตัวตนเป็นอะไรบางอย่างที่ดำรงอยู่อย่างเป็นอิสระจากขันธ์5และเห็นว่าขันธ์5เป็นส่วนหนึ่งของตัวตนมิจฉาทิฐิแบบที่2นี้เรียกว่าขันธ์แตกต่างจากตัวตนมิจฉาทิฐิแบบที่3คือความเชื่อที่ว่ามีตัวตนอยู่ในขันธ์และมีขันธ์อยู่ในตัวตนนี่คือความเชื่อว่าขันธ์และตัวตนดำรงอยู่ในกันและกันราหุลการเพ่งภาวนาในความว่างจากตัวตนหมายถึงการมองลึกในขันธ์5เพื่อเห็นว่าขันธ์5มิใช่เป็นตัวตนทั้งมิใช่เป็นของตัวตนหรือมิใช่อิงอาศัยซึ่งกันและกันกับตัวตนเมื่อใดที่เราไปพ้นจากมิจฉาทิฐิทั้ง3แบบดังกล่าวเราจะสามารถเข้าใจสภาวะที่แท้จริงของความว่างจากธรรมทั้งปวงนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้านะคะในเรื่องของขันธ์5กับตัวตนซึ่งพระสวัสติก็ได้มีโอกาสรับฟังด้วยในขณะนั้นเองนะคะพระสวัสติได้สังเกตเห็นพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อว่าพระธีระพระธีระนี้ไม่ค่อยจะพูดคุยกับใครมักจะเดินอยู่คนเดียวท่านไม่เคยก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้ใดไม่เคยทำผิดวินัยสงฆ์แต่ว่าเป็นพระที่ดูเหมือนจะแบ่งใช้คำว่าแปลกแยกดีกว่าคือไม่ได้มีชีวิตที่กลมกลืนกับหมู่คณะพระสวัสติก็พยายามอยู่เหมือนกันนะคะในการที่จะเข้าไปทักทายแล้วก็พูดคุยแต่ท่านก็จะเดินหนีโดยที่ไม่มีการตอบสนองใดๆเพื่อนสหธรรมิกให้ฉายาท่านว่าพระเอกาเอกาที่แปลว่าหนึ่งเดียวเนี่ยนะคะพระสวัสติมักได้ยินพระบรมศาสดาส่งแนะนำให้พระภิกษุทั้งหลายพูดให้น้อยภาวนาให้มากแล้วก็ฝึกฝนการอยู่แบบสันโดษแต่ขณะเดียวกันก็รู้สึกว่าการอยู่สันโดษแบบพระธีระไม่น่าจะเป็นแบบที่พระพุทธเจ้าทรงมุ่งหมายคือพระสวัสติเนี่ยสามารถสัมผัสได้ถึงความแปลกๆแต่ก็ไม่สามารถจะบอกได้นะคะว่าแปลกยังไงหรือว่าไม่ถูกต้องไม่ดียังไงทีนี้วันต่อมาในระหว่างการสนทนาธรรมพระพุทธเจ้าก็ตรัสเรียกพระธีระนะคะแล้วก็ทรงถามว่าเป็นความจริงหรือที่ว่าท่านชอบเก็บตัวและทำทุกอย่างตามลำพังไม่ยอมพบปะเพื่อนสหธรรมิกรูปอื่นพระธีระก็ทูลตอบว่าเป็นความจริงพระเจ้าค่ะพระองค์เคยสอนให้พวกเราอยู่อย่างสันโดษและใช้ชีวิตอย่างวิเวกเอกาพระพุทธเจ้าก็เลยหันไปทางหมู่สงฆ์แล้วก็ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายตถาคตจะอธิบายว่าความสันโดษที่แท้จริงเป็นอย่างไรและการใช้ชีวิตอยู่ลำพังผู้เดียวที่ประเสริฐเป็นอย่างไรบุคคลผู้สันโดษคือบุคคลผู้ดำรงอยู่ในสติบุคคลผู้นั้นย่อมรู้ถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันขณะรู้ว่า
อะไรกำลังเกิดขึ้นในร่างกายของเขาในความรู้สึกในจิตและในอารมณ์ของเขาเขาย่อมรู้วิธีพิจารณาสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงที่อยู่ในปัจจุบันขณะเขาไม่หมกมุ่นอยู่กับอดีตไม่หลุดลอยไปในอนาคตเพราะอดีตได้ผ่านไปแล้วและอนาคตก็ยังมาไม่ถึงชีวิตย่อมดำรงอยู่แต่ในปัจจุบันขณะเท่านั้นถ้าเราสูญเสียปัจจุบันขณะเราย่อมสูญเสียชีวิตไปด้วยนี่คือวิธีการดำรงชีวิตอยู่อย่างวิเวกอันประเสริฐคือพระพุทธองค์ท่านก็คงจะเห็นว่าเข้าใจอะไรผิดไปหรือเปล่านะคะเพราะคำว่าสันโดษและการใช้ชีวิตตามลำพังเนี่ยก็อาจจะตีความไปได้หลายทางแล้วก็อาจจะถูกตีความและนำไปปฏิบัติแบบผิดๆก็ได้ประเด็นนี้น่าสนใจทีเดียวนะคะและหลังจากนั้นพระองค์ก็ตรัสอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการหมกมุ่นอยู่กับอดีตการหลุดลอยไปในอนาคตและการกลับคืนสู่ปัจจุบันขณะภิกษุทั้งหลายอะไรคือการหมกมุ่นอยู่กับอดีตการหมกมุ่นอยู่กับอดีตหมายถึงการหมกจมตัวเองอยู่กับความคิดเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตนเองในอดีตว่าความรู้สึกของตนเป็นอย่างไรฐานะตำแหน่งของตนเป็นอย่างไรตนเคยมีความสุขความทุกข์อย่างไรจงสลัดความคิดเช่นนั้นออกไปความคิดที่พัวพันเธออยู่กับอดีตภิกษุทั้งหลายอะไรคือการหลุดลอยไปในอนาคตการหลุดลอยไปในอนาคตหมายถึงการปล่อยตัวเองให้หลุดลอยไปกับความคิดเกี่ยวกับอนาคตเธอนึกคิดคาดหวังหวาดกลัวหรือวิตกเกี่ยวกับอนาคตเธอระแวงสงสัยอยู่ตลอดเวลาว่าคนอื่นเขาจะมองเธออย่างไรเธอจะรู้สึกอย่างไรเธอจะสุขหรือทุกข์การปล่อยให้ความคิดปรุงแต่งเหล่านั้นเกิดขึ้นมาย่อมทำให้เธอฟุ้งซ่านไปในอนาคตภิกษุทั้งหลายจงกลับคืนสู่ปัจจุบันขณะเพื่อสัมผัสกับชีวิตโดยตรงและมองเห็นชีวิตอย่างลึกซึ้งหากเธอไม่สามารถสัมผัสกับชีวิตโดยตรงเธอย่อมไม่สามารถมองเห็นชีวิตอย่างลึกซึ้งสติย่อมช่วยให้เธอกลับคืนสู่ปัจจุบันขณะแต่ถ้าเธอตกเป็นทาสของตัณหาและความวิตกกังวลที่ครอบงำสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันขณะเธอก็จะสูญเสียสติและเธอก็จะไม่ได้มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันอย่างแท้จริงภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้รู้วิธีการใช้ชีวิตสันโดษอย่างแท้จริงย่อมมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันขณะแม้ว่าเขากำลังนั่งอยู่ท่ามกลางฝูงชนก็ตามหากบุคคลกำลังนั่งอยู่ผู้เดียวกลางป่าอย่างไม่มีสติหากเขาถูกอดีตและอนาคตสิงจิตใจอยู่เขาก็มิอาจสันโดษอย่างแท้จริงจงอย่าโหยหาอดีตจงอย่าล่องลอยไปในอนาคตอดีตก็พ้นไปแล้วอนาคตก็ยังมาไม่ถึงมองดูชีวิตตามที่เป็นอยู่ณที่นี่และเดี๋ยวนี้นักปฏิบัติย่อมดำรงอยู่อย่างมั่นคงและอิสระเราต้องภาคเพียรในวันนี้การรอคอยวันพรุ่งนี้ก็สายเกินไปเสียแล้วความตายมาเยือนอย่างคาดไม่ถึงเราจะสามารถต่อรองกับความตายได้อย่างไรปราชญ์ย่อมเรียกบุคคลผู้รู้วิธีดำรงอยู่อย่างมีสติตลอดทั้งวันตลอดทั้งคืนว่าเป็นบุคคลผู้รู้หนทางอันประเสริฐในการดำรงชีวิตอย่างสันโดษเมื่อทรงแสดงคาถาจบแล้วพระพุทธเจ้าทรงขอบใจพระธีระแล้วก็ทรงเชื้อเชิญให้นั่งลงแต่พระองค์มิได้ทรงยกย่องสรรเสริญหรือว่ากล่าวติเตียนพระธีระแต่อย่างไรนะคะแต่ก็เป็นที่แจ่มชัดละค่ะว่าจากประเด็นของพระธีระนั้นก็เป็นโอกาสให้พระพุทธองค์ได้อธิบายความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ชีวิตอย่างสันโดษการอยู่กับปัจจุบันนะคะหรือการอยู่อย่างวิเวกให้ภิกษุทั้งหลายได้เข้าใจอย่างแจ่มชัดในช่วงของการสนทนาธรรมซึ่งเกิดขึ้นในเย็นวันนั้นพระสวัสติได้รับฟังบรรดาพระเถระผู้ใหญ่กล่าวถึงความสำคัญของพระพุทธวจนะที่แสดงในตอนเช้าวันนั้นพระอานนท์ได้ทบทวนคำสอนของพระพุทธเจ้ารวมทั้งพระธรรมกถาชนิดคำต่อคำซึ่งทำให้พระสวัสติทึ่งในความจำของพระอานนท์มากนะคะเพราะว่าพระอานนท์นั้นเก่งถึงขนาดสามารถท่องจำโดยกล่าวเน้นคำพูดตรงตามที่พระพุทธองค์ทรงกล่าวเน้น
สมัยก่อนยังไม่มีเครื่องบันทึกเทปนะคะแต่ว่าสมองของพระอานนท์นี่แหละบันทึกเอาไว้หมดทุกอย่างเลยก็ต้องบอกว่าชาวพุทธเป็นหนี้บุญคุณสมองของพระอานนท์อยู่ไม่น้อยทีเดียวนะคะหากไม่มีพระองค์เราก็คงจะพลาดคำสอนดีๆไปมากมายทีเดียวสิ่งเหล่านี้ถูกบันทึกไว้ด้วยความทรงจำของพระอานนท์แล้วก็ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะคะแล้วก็มาสู่พวกเราก็ต้องบอกว่าเราเป็นหนี้บุญคุณพระอานนท์มากทีเดียวทีนี้เมื่อพระอานนท์กล่าวจบพระมหากัจจยนะก็ได้กล่าวว่าข้าพเจ้าใคร่ขอแนะนำให้พวกเรายึดถือคำสอนของพระบรมศาสดาเมื่อเช้านี้เป็นพระสูตรอย่างเป็นทางการบทหนึ่งและขอเสนอต่ออีกว่าพวกเราพึงให้ชื่อพระสูตรนี้ว่าพระสูตรว่าด้วยการรู้จักวิถีอันประเสริฐในการครองชีวิตสันโดษภิกษุทั้งหลายพึงทรงจำพระสูตรบทนี้พร้อมทั้งนำไปปฏิบัติหลังจากพระมหากัจจยนะนะคะได้กล่าวเสนอพระมหากัสสปะก็สนับสนุนว่าเห็นด้วยกับความคิดของพระมหากัจจยนะเช้าวันรุ่งขึ้นค่ะเมื่อพระภิกษุทั้งหลายออกบิณฑบาตพวกท่านได้พบกับเด็กกลุ่มหนึ่งกำลังเล่นอยู่ในทุ่งข้าวเล่นจับปูโดยเด็กคนหนึ่งกดปูเอาไว้ด้วยหัวแม่มือส่วนมืออีกข้างหนึ่งทำการเด็ดก้ามปูนะคะเด็ดก้ามปูออกข้างหนึ่งโดยที่เด็กอื่นๆเนี่ยก็พากันปรบมือแล้วก็หัวเราะชอบใจทีนี้เมื่อมีกองเชียร์เด็กคนนั้นก็รู้สึกแม้ได้ใจเด็ดก้ามปูอีกข้างหนึ่งจากนั้นก็เด็ดขาทั้งหมดของปูแล้วก็โยนปูเคราะห์ร้ายทิ้งกลางทุ่งนาแล้วก็ทำท่าจะไปจับปูตัวอื่นมาเด็ดอีกเมื่อเด็กๆ เห็นพระพุทธเจ้าพร้อมเหล่าพระสาวกก็พากันน้อมศีรษะคารวะจากนั้นก็กลับไปไล่จับปูอีกพระพุทธเจ้าทรงเรียกเด็กๆให้หยุดแล้วก็ตรัสถามว่าเด็กๆทั้งหลายถ้ามีใครเด็ดแขนหรือขาของพวกเธอออกไปพวกเธอจะเจ็บไหมเจ็บครับท่านอาจารย์พวกเธอรู้ไหมว่าปูเขาก็รู้สึกเจ็บเช่นเดียวกับพวกเธอคราวนี้เด็กๆไม่ตอบปูรู้จักกินดื่มเหมือนพวกเธอปูมีพ่อแม่พี่น้องหญิงชายเหมือนพวกเธอเมื่อพวกเธอรังแกปูพวกเธอก็ทำให้ครอบครัวของปูตัวนั้นเดือดร้อนไปด้วยโปรดจงคิดถึงสิ่งที่พวกเธอกำลังทำลงไปเด็กๆแสดงความเสียใจในสิ่งที่พวกเขาได้ทำไปแล้วเมื่อพระพุทธองค์ทอดพระเนตรเห็นชาวบ้านได้เข้ามามุงดูพระองค์ที่กำลังคุยกับเด็กๆนะคะจึงทรงถือโอกาสนี้แสดงธรรมว่าด้วยความเมตตากรุณาแต่วันนี้สงสัยว่าจะไม่ทันนะคะมาติดตามกันต่อในตอนหน้านะคะว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมว่าด้วยความเมตตากรุณาให้ชาวบ้านได้ฟังแล้วก็ได้ใคร่ครวญอย่างไรบ้างอันสืบเนื่องมาจากกรณีที่เด็กๆจับปูแล้วก็เด็ดก้ามปูขาปูเอาทิ้งแล้วก็โยนตัวปูเนี่ยกลางทุ่งนานะคะโยนทิ้งกลางทุ่งนาซึ่งก็เป็นการกระทำสนุกๆตามภาษาเด็กละค่ะติดตามคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่ตอนที่30ตอนหน้านะคะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง